ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2549เวลา 14:34 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุชั่วคราววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานเพลิงศพนายสุชาติทรัพย์สินซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2558สิริอายุ77ปีนายสุชาติทรัพย์สินเกิดวันที่2กรกฎาคม2481หลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียนวิชาการแกะหนังตะลุงจากนายทองหนูขาวซึ่งเป็นช่างแกะหนังตะลุงฝีมือดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชจนมีความสามารถในการเขียนรูปแกะหนังตะลุงและหนังใหญ่ทั้งตามแบบโบราณและแบบประยุกต์ได้อย่างสวยงามอีกทั้งเขียนกาบกลอนและบทหนังตะลุงได้เป็นอย่างดีนายสุชาติเป็นผู้มีอุดมการณ์ในการอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุงในรูปแบบโบราณโดยได้ถ่ายทอดแก่ลูกหลานและลูกศิษย์ให้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามนี้เอาไว้ที่สำคัญได้อุทิศเวลาและทรัพย์สินของตนเองสร้างพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พัฒนาการเกี่ยวกับการแสดงหนังตะลุงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยและได้เผยแพร่การแสดงสู่นานาประเทศอาทิเยอรมนีฮอลแลนด์ญี่ปุ่นและอินเดียนอกจากนี้ได้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ประดิษฐ์และแกะหนังใหญ่เรื่องพระมหาชนกรวม45ภาพจากผลงานและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆมากมายอาทิได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านประเภทหนังตะลุงพุทธศักราช2549